ขอในวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เกิดสำเร็จผลแล้วเนี่ยมันต้องขอยังไงถ้า20ปีที่แล้วถ้าวูดดี้ถามอย่างนี้พระอาจารย์อาจจะซีเรียสมากนะทุกวันนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ต้องยอมรับว่าเขาหันหลังให้กับศาสนาความนิยมของพระก็ลดลงไม่เข้าวัดฟังอินฟลูเอนเซอร์ในทิกต็อกดีกว่าในฐานะที่เป็นพระมองปรากฏการณ์นี้ยังไงพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะคุณมีปัญญาถึงที่สุดแล้วคุณไม่ได้ทิ้งเฉพาะพระและวัดเท่านั้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าคุณก็ทิ้งท่านได้สบายสบายเลย แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าแฟนคลับท่านจะน้อยลงเขาไม่ต้องมางมงายกับอะไรแล้วเขาเห็นว่าพระสอนไม่make senseฉันไม่ฟังก็ได้ธรรมะไม่จำเป็นจะต้องมาจากพระคัมภีร์ครับธรรมะไม่จำเป็นจะต้องมาจากปากพระเสมอไปธรรมะมาจากใครก็ได้พระเราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเราพลาดตรงไหน